พี่น้องที่เคารพครับผมขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงได้ไหมครับหัวหินอยู่ตรงไหนครับบางสะพานน้อยครับบางสะพานทับสะแกครับเมืองกุยบุรีปราณบุรี300ยอดครบทุกอำเภอนะครับเวทีวันนี้ชัดเจนนะครับว่าคนรักเฉลิมชัยมีมากขนาดไหนขอเสียงอีกครั้งครับพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เวทีผ่าความจริงได้ให้เกียรติกับเดี๋ยวขอมอบดอกไม้ตอนหลังนะครับในการอภิปรายในแต่ละท่านนะฮะพอจะมีเราก็ถ่ายทอดกันเช่นเคยนะครับขอบคุณดอกทุกกำลังใจนะครับรอให้ผู้อภิปรายจบก่อนแล้วค่อยรับดอกไม้ทีเดียวนะครับขอบคุณครับวันนี้นะครับเวทีผ่าความจริงนะครับได้ให้เกียรติกับพี่น้องชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมดนะฮะแล้ววันนี้อำเภอปราณบุรีก็รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพแต่ว่างานวันนี้เป็นของพี่น้องเราชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนมาในวันนี้คือสิ่งที่เรากำลังประกาศให้กับคนทั้งประเทศได้รู้ว่าประจวบคีรีขันธ์ไม่โง่ครับประจวบคีรีขันธ์มีศักดิ์ศรีและนี่คือประจวบโมเดลของพวกเราครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่เรามาจัดที่บ้านของผมที่อำเภอปราณบุรีนะครับผมอยากจะบอกพี่น้องที่เคารพว่าเรามันคนต่างจังหวัดถ้าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าทำแล้วไม่ดีทำแล้วไม่ใหญ่อย่าทำที่ประจวบจัดงานทั้งทีต้องจัดแบบไว้ลายกันเลยครับไว้ลายนี่คือชาติเสือนะครับไม่ใช่ไว้ลายเพราะว่าคำว่าโกหกมันใช้ไม่ได้กับคนที่ขึ้นพูดบนเวทีผ่าความจริงหน้าที่แห่งนี้ไว้ลายโกหกสีขาวเอาไว้ได้เฉพาะกับทีแรกเนี่ยว่าคุณกิติรัตน์คนเดียวที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่าหลังจากคุณกิติรัตน์โกหกสีขาวรัฐมนตรีคนอื่นๆด่าหน้ากันมาตามตูดติดเลยครับเรียกว่าถ้าตดก็ได้กินกันแล้วครับพี่น้องที่เคารพครับเราคนต่างจังหวัดนะไอ้ไว้ลายกบสีขาวนะครับผมยกตัวอย่างภาษาชาวบ้านให้ทุกท่านฟังนิดนึงครับว่าโกหกสีขาวก็คืออย่างกรณีถ้าสมมติเรามีลูกเราร้องไห้ทำยังไงก็ไม่ยอมเราบอกลูกว่าถ้าไม่หยุดร้องเดี๋ยวตำรวจมาจับไอ้นี่ครับเขาเรียกโกหกสีขาวคือทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ทำให้คนอื่นหรือแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการโกหกครั้งนั้นเรื่องของการเจริญเติบโตของการส่งออกนะครับมันเป็นการโกหกซ้ำซากผมเคยพูดมาครั้งหนึ่งนะครับจากวันแรกบอกว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโต 15% พอคนจับได้ผมไปที่อุบลจำได้ครับบอกว่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตด้านการส่งออก 9% ผมก็บอกว่ามึงขี้โม้อยู่ดีแหละ
พราะวันนั้นนะครับวันเดียวกันสภาผู้ส่งออกบอกว่าจะเจริญเติบโตได้ไม่เกิน 6% มาวันนี้เป็นไงครับล่อแล่เหลือ 4-5% แล้วประเทศเรานะครับอาศัยภาคการผลิตภาคการส่งออก 70% ถามว่าการส่งออกคืออะไรบ้างมีใครปลูกสับปะรดไหมครับมีใครปลูกอ้อยไหมครับทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการไปแปรรูปเพื่อการส่งออกนำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยทั้งสิ้นผลที่ตามมาต่อเนื่องคือการหมดความเชื่อถือในหมู่นานาประเทศที่ทำการค้ากับไทยพี่น้องคิดดูดิครับขนาดรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าผมโกหกได้แล้วในโลกนี้หมาที่ไหนมันจะมาเชื่อประเทศเราครับวันนี้เขาคิดว่าคนไทยโง่ทุกคนสามพูดชี้นกเป็นนกชี้ลิงเป็นลิงแต่ผมยังเชื่อมั่นนะครับว่าเมืองไทยมีพระสยามเทวาธิราชเมืองไทยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับประเทศไทยไอ้พวกที่คิดไม่ดีคิดร้ายอยู่ไม่นานหรอกครับลองดูไปแล้วกันอยู่ไม่นานนะครับผมขออนุญาตเป็นโหรที่จะทายแต่การอยู่ไม่นานของเขาสิ่งที่ผมกลัวที่สุดเลยคือเขาโยนความเดือดร้อนมาให้พี่น้องประชาชนนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่ผมกลัวมากเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับจากสภาพเศรษฐกิจโลกค่าแรง300บาทกำลังปรากฏผลนะครับปรากฏผลตามที่ผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องการหรือไม่แต่สิ่งที่เขาต้องการได้ไปเรียบร้อยแล้วคือคะแนนเสียงพี่น้องครับผมเนี่ยอยากจะให้ได้วันละ500บาทด้วยซ้ำถ้าพี่น้องไม่เดือดร้อนในเรื่องอื่นถ้าประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้อยากให้ได้500บาทด้วยซ้ำแต่คนที่จะออกนโยบายตรงนี้นะครับต้องมีสำนึกความรับผิดชอบกับพี่น้องประชาชนกับประเทศชาติไม่ใช่อยากได้เพียงคะแนนแต่ทิ้งปัญหาทิ้งความวิบัติกลับมาสู่ประเทศชาติสู่พี่น้องประชาชนสิ่งที่ปรากฏ300บาทคืออะไรครับค่าของชีพข้าวของขึ้นราคาไปเรียบร้อยแล้วครับคน60กว่าล้านคนรับผิดชอบธุรกิจ SME เริ่มทยอยปิดตัวปลดคนงานและก็จะปิดในปีหน้าที่จะใช้ค่าแรงทั่วประเทศอีกหลายพันแห่งนี่คือสิ่งที่เป็นผลพวงจากนโยบายมักง่ายของรัฐบาลซึ่งหวังเพียงอย่างเดียวว่าขอให้กูผมว่าคนประเภทนี้จริงๆแล้วนะครับไม่น่าเกิดมาให้หนักแผ่นดินประเทศไทยเลยครับพี่น้องครับเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือนวันนี้สิ่งที่ปรากฏขึ้นคืออะไรทราบไหมครับไม่ได้เงินเดือน 15,000 บาทเลยได้แต่เป็นค่าครองชีพค่าอะไรต่างๆมาทำให้ครบแต่ว่าได้เป็นรายปีรายเดือนนะครับไม่ใช่ว่าลูกหลานพวกเราจะได้ตลอดชีวิตไม่ใช่แต่สิ่งที่ตามมาสิครับวันนี้มีผลการวิจัยออกมาแล้วว่าปีหน้าลูกหลานพวกเราจะตกงานจากลิตร 15,000 บาทประมาณ 160,000 ถึง 170,000 คนปรบมือให้กับความอัปยศหน่อยดีครับนี่คือผลพวงจากนโยบายมักง่ายที่ไม่ได้มีการคิดมาก่อนเลยว่าถ้าออกนโยบายแล้วผลกระทบที่ออกมามันคืออะไรมีวิธีการที่จะป้องกันอย่างไรคิดอยู่อย่างเดียวขอให้กูเป็นรัฐบาลขอให้พ่อกูกลับมาใช้ได้วันนี้เขาบอกว่าเขาไปลดภาษีนิติบุคคล
ให้กับบริษัทผู้ประกอบการจาก 30% เหลือ 23% และก็จะเป็น 20% ในปีถัดไปพี่น้องทราบไหมครับธุรกิจเล็กๆธุรกิจ SME ทั้งหลายเนี่ยเขาประสบภาวะขาดทุนหรือเสมอทุนหรือกำไรเล็กน้อยมาตลอดแต่ไอ้ธุรกิจที่ได้ประโยชน์เต็มๆคือธุรกิจขนาดใหญ่ที่ใช้แรงงานน้อยใช้เทคโนโลยีปีหนึ่งโยนเงินไปให้พวกนี้ 3-4 หมื่นล้านบาทเฉพาะบริษัทใหญ่แต่ปัญหามาถมกับบริษัทระดับกลางระดับเล็กที่พวกเรารู้จักกันในต่างจังหวัดทั้งหลายที่จะต้องปลดคนงานที่จะต้องปิดกิจการผมถามว่ามันคุ้มไหมกับการที่พี่น้องได้ 15,000 กับ300บาทจอมปลอมอย่างนี้นี่คือผลงานที่ผมอยากบอกว่าเป็นผลงานอัปยศของรัฐบาลนะครับนี่ครับรัฐบาลมันถึงไม่กล้าแถลงผลงานรอบ1ปีครับเพราะว่ากลัวแถลงออกมาแล้วเนี่ยจะโดนพี่น้องที่รู้ความจริงเนี่ยกลด่าไปถึงตระกูลของพวกเขาอีกเรื่องนึงครับที่ผมอยากจะพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านให้กับพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์และพี่น้องทั่วประเทศฟังเรื่องจำนำข้าวมีการพูดกันเหลือเกินครับบอกว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ประกันราคาพืชผลก็ใช้เงินนะครับรัฐบาลนี้จำนำข้าวใช้เงินบ้างจะเป็นอย่างไรผมบอกเลยพูดอะพูดได้ครับแต่ต้องเอาความจริงมาพูดทั้งหมดรัฐบาลอภิสิทธิ์ประกันราคาพืชผลนะครับเงินตกอยู่กับพี่น้องชาวนาทุกบาททุกสตางค์ครับใช้เงินภาษีเหมือนกันภาษีพี่น้องประชาชนตรงนี้ครับแต่จำนำข้าวท่านรู้ไหมครับอะไรเกิดขึ้นใช้เงินมากกว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆไปใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องของโรงสีในเรื่องสีข้าวนะครับในเรื่องดอกเบี้ยฟรีฟรีเลยครับชาวไร่ชาวนาสลึงเดียวก็ไม่ได้40,000กว่าล้านต่อปีต่อฤดูกาลนี่มันเงินภาษีพวกเราทั้งหมดนะครับแล้ววันนี้มีการตั้งโครงการกู้มโหฬารกู้แล้วก็กู้ใช่โคตรกู้ฮะถ้างั้นผมเรียกกู้จนเงินในคลังเงินในกระทรวงการคลังเงินในแบงค์ชาติแทบจะหมดแล้วครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับสิ่งที่ตามมาก็คือการหาเงินเข้ากระทรวงหาเงินเข้าแบงค์แล้วมาจากไหนครับผมอยากกระถามพี่น้องทุกท่านนะครับนึกได้ครับจำได้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งมันมีรัฐบาลอยู่รัฐบาลหนึ่งที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมานั่งเฝ้าร้านก๋วยเตี๋ยวนั่งเฝ้าร้านข้าวแกงถามว่าทำไรมาอุดหนุนหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับมันมาหาเงินไปเข้ากระทรวงเข้าคลังเข้าแบงค์มาเก็บภาษีรู้ไหมครับว่ายุคนั้นนายกชื่ออะไรรู้ไหมครับมันชื่อทักษิณชินวัตรครับนึกภาพไปดีนะครับเพราะว่ามันกำลังจะมาเกิดกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งในอีกเวลาอีกไม่นานนี่แหละครับหลังจากที่มันใช้เงินจนกระทั่งหมดแล้วนี่คือสิ่งที่พี่น้อง60กว่าล้านคนต้องรับผิดชอบกับการเสวยสุขของพวกเขาพี่น้องดูนะครับในประเทศประชานิยมที่ล้มไปทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาจะเป็นกรีซใช้ประชานิยมนำหน้าทั้งหมดแต่เห็นไหมครับเคยเห็นมีผู้นำคนไหนที่ไม่มีข้าวกินไหมครับเคยเห็นผู้นำประเทศที่ล้มเหล่านั้นคนไหนยากจนบ้างครับไม่มีครับมันรวยกันเป็นพันเป็นหมื่นล้านทั้งหมดเหลือขี้เหลือทุกข์ไว้ให้พี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่ผมกลัวว่าจะเกิดกับพี่น้องคนไทยแต่พี่น้องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ต้องกลัวนะครับ
ผมไม่ปล่อยให้ท่านอดแน่นอนถ้าจะอดผม3คนขอไปคนอดก่อนแล้วกันประเทศชาติไม่ใช่ของตระกูลใดตระกูลหนึ่งครับประเทศชาติเป็นของเราทุกคนวันนี้ครับเราต้องตื่นขึ้นมาช่วยกันมาช่วยกันบอกความจริงว่าวันนี้บ้านเมืองกำลังเป็นอย่างไรกำลังเกิดอะไรขึ้นผมไม่โทษพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเขาอาจจะมีความคิดเห็นต่างแต่ผมคิดว่าถ้าเราได้อธิบายความจริงมันจะทำให้ความแตกแยกไม่มีกีดมาเท่าไหร่ครับจะใส่เสื้อสีอะไรครับเป็นคนไทยทั้งหมดแต่ถ้าจะประณามนะครับต้องประณามคนที่ใช้กลุ่มพี่น้องคนไทยเราเหล่านี้แหละครับหาผลประโยชน์คนกลุ่มนี้แหละครับที่เป็นเหลือบคอยดูดคอยกินพี่น้องที่ไม่รู้เรื่องพี่น้องที่ยังบริสุทธิ์พี่น้องที่เข้าใจตามความคิดที่เขาได้รับฟังมานี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นต่างๆในประเทศไทยวันนี้นะครับผมเองอยากจะเรียนพี่น้องว่าในเวลาอีกไม่นานจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในปลายเดือนนะครับ25 26 27เป็นรัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นสุภาพสตรีนะครับเป็นผู้หญิงนะครับโง่หรือไม่โง่คิดกันเอาเองผมไม่พูดเป็นนายกที่อ้างประชาธิปไตยและระบอบรัฐสภามาตั้งแต่วันแรกที่รับตำแหน่งแต่พี่น้องเชื่อไหมครับไม่เคยเข้ามาในสภาเลยครับเข้ากันน้อยครั้งมากและได้ข่าวแว่วๆมาว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจจะหนีไปช้อปปิ้งอีกแล้วครับนี่คือคนที่เราฝากผีฝากไข้คนที่เราฝากความหวังในการที่จะพาประเทศไทยเดินไปข้างหน้าหรือครับผมขอเรียกร้องนะครับท่านนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านต้องกล้าที่จะมาเผชิญความจริงว่าระบบรัฐสภาคือระบบที่ดีที่สุดของท่านท่านต้องมาที่ตรงนี้พี่น้องนึกออกไหมครับพ.ร.บ.ปรองดองถามนายกบอกว่าเป็นหน้าที่ของสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญนายกบอกเป็นหน้าที่ของรัฐสภาในความเป็นจริงผมถามว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีส.ส.ของพรรคการเมืองที่มากที่สุดในสภาถ้าสั่งลูกพรรคไม่ได้ไปบวชชีดีไหมนะแต่ว่าไปบวชชีนี่บวห้าไม่ได้นะจะบอกให้มันเป็นสำนึกของนักการเมืองที่จะต้องรับผิดชอบกับพี่น้องประชาชนวันนี้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าเป็นเรื่องของสภานะครับเป็นเรื่องของรัฐสภาหรือเป็นเรื่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะต้องนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าคุณมีหน้าที่ที่จะทำให้คนไทยรักกันไม่ใช่วันนี้คุณคือตัวที่จะทำให้คนไทยมาลบกันเองไอ้อย่างนี้ผมบอกเลยใช้ไม่ได้ครับพี่น้องที่เคยเลือกวันนี้พี่น้องที่เคยเลือกคุณยิ่งลักษณ์มาเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับผมฝากไปด้วยว่าขอให้ท่านได้นั่งคิดสักนิดหนึ่งว่าท่านเอานโยบายพรรคเพื่อไทยมาดูถึงวันนี้เนี่ยทำได้กี่ข้อนะครับแล้วประเทศชาติเสียหายเท่าไหร่ท่านลองไปคิดดูนะครับแล้วผมบอกกันเลยว่าคิดผิดคิดใหม่ได้ครับวันนี้ผมเองมาขึ้นเวทีตรงนี้นะครับผมเรียนพี่น้องที่เคารพว่า
นี่คือเวทีของประชาชนนะครับนี่ไม่ใช่เวทีของพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่รักชาติรักแผ่นดินรักพี่น้องคนไทยและต้องการที่จะตอบแทนบุญคุณผืนแผ่นดินแห่งนี้มากกว่าที่จะมาทำลายหรือเหยียบย่ำผมถึงอาสาที่จะขอจัดเวทีผ่าความจริงที่อำเภอปานบุรีในนามของคนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมดสุดท้ายครับเพราะว่าพิธีกรดูแล้วอาจจะเลยเวลาแล้วผมขอพูดนิดเดียวเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องชายชุดดำผมพูดตรงนี้นะครับผมเรียนยืนยันได้เลยว่าในวันที่มีเหตุการณ์ต่างๆนะครับผมไม่ได้ไปมีผลประโยชน์ไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นไม่ว่ากับท่านหัวหน้าอภิสิทธิ์ของผมหรือแม้แต่กระทั่งอดีตเลขาท่านลูกเทพของผมผมไม่ได้ไปมีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นแต่คนประจวบคนนี้ครับกำลังจะบอกกับพี่น้องชาวจังหวัดประจวบว่าชุดดำมีจริงครับและคนชุดดำก็ทำความเอาว่าผมขอยืมคำพูดพี่ข้างล่างพูดแล้วกันนะเพราะว่าปกติผมเป็นคนสุภาพก็ทำความชิบหายให้กับประเทศผมอยากจะฝากบอกไปถึงพี่น้องในกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยังมีความรู้สึกว่ายังเป็นสาวกของเขาอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือการทำร้ายประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่น่าจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่สงบมีความรักมีความสามัคคีมีความมั่นคงจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มันไม่ควรมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในความรู้สึกของคนไทยพี่น้องจำได้ไหมครับวันนี้คนที่ใช้ท่านไปเผาท่านก็ไปเผาเป็นไงครับติดคุกครับและไอ้คนที่ใช้ไปเผาเป็นอะไรครับรัฐมนตรีครับเป็นอำมาตย์เรียบร้อยแล้วครับถามว่ามันคุ้มกันกับสิ่งที่ท่านทำไปไหมใช้ให้พันไปเผาไปทุบไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ท่านก็ไปแล้วปรากฏว่าวันนี้มันมาร่วมรับผิดชอบกับท่านไหมครับมันมาติดคุกกับท่านไหมครับไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับได้ใช้สติในการที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆทั้งหมดเอาว่าไม่ต้องไปเอียงข้างใครแต่ขอให้เอาความจริงเป็นที่ตั้งผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราเอาความจริงเป็นที่ตั้งปัญหาวิกฤตสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับในประเทศไทยวันนี้จะค่อยๆจางหายไปแต่ถ้าเราเอาผลประโยชน์เอาความรู้สึกส่วนตัวโดยไม่มองถึงประเทศชาติถึงพี่น้องประชาชนผมบอกไว้เลยนะครับว่าพี่น้องชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับวิกฤตจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอีกรอบหนึ่งแน่นอนครับแล้วรัฐบาลนี้อย่าหวังว่าจะอยู่ได้นะครับอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าพี่น้องอดอยากพี่น้องเดือดร้อนวันไหนประเทศชาติไปไม่รอดวันไหนผมจะพาพี่น้องชาวประจวบเดินเข้ากรุงเทพเองครับและขอถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทั้ง8อำเภอของเรานะครับที่ทุกท่านได้แสดงพลังทุกท่านได้ทำให้คนที่ชมการถ่ายทอดไปทั่วประเทศได้รู้ถึงพลังของคนประจวบคีรีขันธ์ของเรานะครับก็ขอขอบพระคุณในอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ถ้าท่านเดินทางกลับนะครับผมก็ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเพราะว่าบางท่านมา200กิโลนะครับ150กิโล180กิโลมาเพื่อที่จะมาฟังความจริงในวันนี้ครับขอบคุณท่านมากขอบคุณทุกท่านมากนะครับจากใจจริงเลยครับปรบมืออีกครั้งนะครับรัฐมนตรีจากประจวบคีรีขันธ์เฉลิมชัยศรีอ่อนครับ